ัสดีนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิว TNT กันอีกแล้วค่ะเราก็จะมาจุดระเบิด TNT ใหม่ๆมาลองระเบิดแมปกันดูนะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้จะมี TNT อะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดู TNT อันแรกกันก่อนเลยนะคะแต่ว่าพี่เคนเนี่ยเขาเป็นโหมด Survivor อยู่นะเพราะฉะนั้นพี่เคนเนี่ยก็จะตายเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ป่าวโดนตึ้มเดี๋ยวก่อนทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะอ้อมก็พี่เคนเป็นหนูทดลองไงเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นหน้าตา TNT ต่างๆนะคะที่เราเนี่ยจะลองมาใช้กันเนาะอันแรกเนี่ยจะเป็น TNT Potion นะคะหรือว่า TNT ยาเนาะเวลาวางลงไปเนี่ยโมเดลมันก็จะเหมือนขวดยาโหลแก้วทั่วๆไปนะคะแล้วมันก็จะมีที่กดระเบิดอัตโนมือให้เราด้วยนะโอ้ว้าวว้าวมีบัฟตีแรงด้วยเดี๋ยวเราจะลองวางได้หลายขวดดูนะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆกับบัฟยาเนาะแต่ว่าถ้าเรากดจุดระเบิดค่ะเราก็จะได้บัฟมาเลยสีสวยจุ้งเบยโอ้โหหน้าสดจังเลยอ่ะรสชาติอะไรบ้างในน้ำองุ่นอ่ะถ้าพี่เคนอยากลองพี่เคนต้องลองกินดูนะโอ้ยนี่มันสายรุ้งหรือยังไงกันเนี่ยว้าวสวยจุ้งทีเดียวเลยให้ได้ยาทุกบัฟเลยนะโอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยวิ่งเร็ววิ่งวอล์กดีเลือดด้วยเหรอนี่แต่ว่ามันมียาพิษด้วยนะตอนนั้นพี่เคนเขามาได้ตั้งใจแล้วก็ต่อไปจะเป็น TNTไดนาไมต์ขนาดยักษ์นะคะโมเดลของอันนี้ก็คือจะอยู่ในกล่องอะเนาะโอ้โหมาเป็นแผงเวลาจุดก็จะมีดาเมจขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะอันนี้ถ้าหากจะไม่ค่อยปลอดภัยนะอ้อมพี่เคเขาอยู่ห่างๆห่วงได้ไหมเนี่ยเราจะลองระเบิดดูนะโอ้ยหนีละครับโอ้ทันไหมทันไหมอันนี้ยังแมปไม่แหลกนะเพราะว่าดาเมจยังไม่กว้างเท่าไหร่เนาะโอ้โหไม่ตายก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะดูรูมันดิโอ้โหนี่ล้มมาแล้วเนี่ยล้มใหญ่นิดนึงเพราะว่าเป็นอันใหญ่นะแล้วมันก็มีทีมที่แบบปาได้นะอาจจะลองไซส์กลางดูก่อนเฮ้ยปาไปทางโน้นเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าปามาทางนี้โอ้โหอู้เย่แล้วอู้เจ็บเจ็บอู้ใจเย็นเอาทีมมาแกล้งก็ได้นะอ๋อช่วยนะครับตัวเย่ไม่น่าจะรอดพี่เคนเพราะว่าทีมในแมปนี้ค่อนข้างจะแรงอยู่นะต่อไปจะเป็นทีมที่แบบเอ็กซ์ตร้าลาร์จนะคะวิมันจะเป็นคล้ายๆกับกล่องแบบเนี้ยพี่เคนเอามาให้พี่เคนในเฉพาะเลยนะโอ้โหลูกเข้าบ้านเลยตายละครับตาหัวกะโหลกไขว้ด้วยนะอุ้ยอันตรายจุงเป็น TNT ตาหัวกะโหลกไขว้นะสุดยอดเลยดูรูมันดิอ๋อมี TNT แบบว่ามีของมีค่าอะไรไหมที่แบบว่าจุดระเบิดทีนึงแล้วเรารวยไปเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็น TNT อีกแบบค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบกันพาวเดอร์เนาะเป็นยังไงอ่ะมันจะเป็นถังไม้แบบเนี้ยเราก็สามารถจุดชนวนระเบิดได้โอ้ยเดี๋ยวมันเยอะเกินไปไหมนี่ไงเหมือนในการ์ตูนเปล่าเอ้ยมาแล้วโอ้โหเฮ้ยมันเด้งได้ด้วยใช่มันถังไม้มันก็เด้งได้แล้วมันก็ระเบิดต่อๆกันมาได้นะดีนะถังมันใหญ่เด้งมาไม่ถึงพี่เคนเนี่ยเกือบถึงอะไรนิดนึงลองอีกลูกนึงดิใจเย็นก่อนเอาอีกถังนึงแล้วกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นดาเมจที่ยังไม่รุนแรงสักเท่าไหร่นะนี่ขนาดไม่รุนแรงอะนี่ไม่รุนแรงดีแล้วก็ต่อไปจะเป็นทีมที่ความสวยงามค่ะจะเป็นหญ้า TNT เนาะหรือว่า TNT หญ้านะคะอุ้ยเราจะมาปลูกป่ากันเหรอถ้าเราแบบว่ากดชนวนระเบิดแล้วเนี่ยมันก็จะปลูกต้นไม้ให้เราค่ะโอ้โหมาเป็นต้นเลยมีดอกไม้ด้วยเดี๋ยวเราจะจุดได้หลายอันนะเป็นการปลูกป่านะหรือว่าปลูกสวนหย่อมอะไรประมาณนี้เนาะจะทำได้หลายอันเลยสวยดีเนาะอันนี้มันจะออกโทนสีเขียวๆนะคะเป็นรูปหญ้าเนาะเอาเลยเอาเลยแล้วก็จะนี่เลยจุดระเบิดเลยโอ้ยเสียงมันน่ากลัวจังว้าวดูสิหุยจากความแห้งแล้งก็จะเต็มไปด้วยความเขียวขจีปลูกไปทุกพื้นบล็อกเลยนะสวยจุงเบยมีต้นไม้แล้วก็มีดอกไม้ให้เสร็จเลยเนาะแล้วก็มีบล็อกดินหญ้าให้เราด้วยต่อไปก็จะเป็นไดมอนด์ที่เกี่ยวกับพวกแร่นะคะจะเป็นไดมอนด์ TNT ค่ะอันนี้ไม่ได้มาเป็นเศษแร่นะอันนี้มาเป็นบล็อกแร่เลยนะคะจริงจุดดูนะมันเปลี่ยนทุกอย่างนะคะเปลี่ยนบล็อกทุกอย่างให้กลายเป็นระเบิดไดมอนด์ได้ค่ะต้นไม้ก็กลายเป็นไดมอนด์สุดยอดใช่แล้วก็บล็อกไม้หรือว่ากำแพงเนี่ยหรือว่าพื้นเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นบล็อกแร่ได้นะเป็นบล็อกแร่เลยนะไม่ได้เป็นแค่เศษแร่นะว้าวดูสิตั้งสูงได้ขนาดนั้นได้เหรอไม่ได้เป็นแร่ดิบนะถือว่าเป็น TNT ที่คุ้มมากแหละโอ้โหจุดทีนึงนี่รวยเลยนะอุ้ยมาเป็นตึกเลยสุดยอดได้มาตั้งหลายบล็อกอ่ะไม่ต้องตอกให้เป็นเม็ดๆด้วยนะมาเป็นบล็อกให้เราเลยแหละแล้วก็ต่อไปจะเป็นแร่ TNT ที่เป็นเหล็กนะคะจะลองจุดสูงๆไปเลยเหล็กก็มีเสียดายยังหาเนเธอร์ไลท์ไม่ได้นะอ้าวไม่มีเนเธอร์ไลท์เหรอเสียดายจุงมีแต่ว่ามีเป็นพวกเหล็กกับทองนะอย่างอันนี้ก็จะเป็น TNT Pro นะคะหรือว่าTNT บล็อกทองเนาะอันนี้จะเป็นบล็อกเหล็กนะจุดเลยจุดเลยเราจะลองจุดดูพร้อมๆกันนี่แหละมาแล้วมาแล้วโอ้โหสวย
นี่ไงจะกลายเป็นกำแพงแร่นะคะจะเป็นแร่ไดมอนด์แร่เหล็กแล้วก็แร่ทองคำเนาะโอ้โหเราจะกลายเป็นมหาสุลต่านกันแล้วเป็น TNT ที่คุ้มค่ามากเลยแล้วก็ต่อไปจะเป็น TNT น้องสัตว์ค่ะก็จะเป็นพวกปศุสัตว์เนาะอย่างเช่น TNT พริกน้องหมูนะคะไหนหมูไม่เห็นมีตัวมันก็จะสปอนหมูมาให้เราแต่ว่าหมูหน้าตาแปลกๆนะทำไมหนูหน้าตาเปลี่ยนไปทำไมมันมีขนบนหัวเนี่ยมีต้มหูดูสิน่ารักจุงแล้วมีหลายสีด้วยนะมีสีอ่อนยันสีเข้มเลยแหละอุ้ยนั่นน่ารักแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองมาเสกเยอะๆตรงนี้ในสวนนะเฮ้ยเยอะเกินไปเปล่าโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวก่อนมันมีเหตุผลอยู่ทำไมเหรอเดี๋ยวเราจะระเบิดน้องหมูออกมาก่อนนะโอ้โหเอาไว้แบบนั้นก่อนอุ้ยเต็มเลยโอ้ตายแล้วมันเป็นไรเลยเยอะยังไม่พอยังมีอย่างอื่นอีกนะว้าสีสวยจุงเดี๋ยวเราเสกไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็ต่อไปจะเป็น TNT Ice ค่ะหรือว่า Ice TNT นะคะเป็น TNT น้ำแข็งเนาะมันไม่ได้สปอนน้ำแข็งมาให้อย่างเดียวนะคะมันจะสปอนเป็นเกาะอันเล็กๆเนี่ยเป็นเกาะน้ำแข็งเล็กๆออกมาให้เราเนาะสงสารพี่เคนหน่อยลองบึ้มสักอันนึงก็แล้วกันนะโอ้โหวิสวยจังมันแถมน้องหมีแข็งหรือว่าหมีขาวมาให้เราด้วยแหละมันที่หมีแข็งอันเดียวมันยังดูแบบว่าไม่โอเคนะเราต้องเสกหน่อยอันเดี๋ยวพี่เคนตุยใจเย็นก่อนเพราะว่าอันนี้ไม่มีดาเมจนะคะโอ้โหไม่มีดาเมจแต่ว่าสวยน่ารักว้าวน้องมีเต็มเลยมีแข็งเต็มเลยน่ารักจูอันนี้มันเยอะเกินไปเปล่าอ่ะมันเยอะเกินไปนะพี่เคนถ้าอย่างนั้นมาตรงนี้ดีกว่าเป็นน้องวัว TNT เนาะก็คือเจ้าคาว TNT นะคะน้องวัวก็มีเหรอใช่นี่เลยเราจะลองสปอนกันอ่ะสักอันนึงเอาระเบิดกันเอานะชักฮึบนี่ท่านประธานจุดแล้วเอาก็เป็นเอ้าทำไมน้องวัวตัวเล็กจุงเฮ้ยนี่มันฟักทองนี่ไงไม่ใช่มันคือน้องวัวน้องวัวใหม่เนาะเป็นโมเดลในแมปเนี้ยนะแล้วก็นี่เลยเราต้องจุดเยอะๆจุดน้อยๆไม่ใช่เราโอ้โหเยอะเกินไปเปล่านี่ไง TNT ของเราเนี่ยมันต้องจุดเยอะมาแล้วอู้หูเต็มเลยเราก็จะได้วัวมาเยอะมากเลยแหละไม่ต้องขยายพันธุ์เลยทีเดียวแต่ว่าเราอยากได้วัวให้กลายเป็นเนื้อนะเอาเฮ้ยเราก็จะระเบิดตั้งวัวเดี๋ยวทุกคนลบไปโอ้โหทุกคนถังไม้ระเบิดเพี้ยนพี่โอ้โหกระจายเลยทีเดียวมีเนื้อกินยันโลกหน้าเลยนะดูดิว้าวหุยเนื้อสุกพร้อมกินแล้วมีหนังเยอะแยะเลยกินจังเลยได้หนังสัตว์มาด้วยนะแซ่บเวอร์เลยอย่างนี้มีกินไปยันโลกหน้าเลยนะมีเยอะยังไม่หมดแล้วก็ต่อไปจะเป็นเนเธอร์ TNT ค่ะอันนี้มีโอกาสจะสปอนเป็นพวกเนเธอร์ไลท์มาให้เราด้วยนะคะจริงดิเนเธอร์ไลท์ที่สุดแสนจะหายากมากนะใช่แต่ว่ามันแรนดอมนะอาจจะไม่ได้ทุกอันก็กันไอ้ซัมบี้พิกเป็นไงมั่งใบดีเปล่าเราจะลองสปอนเยอะๆดูนะเอาเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีซัมบี้พิกออกมาด้วยแหละไอ้ตัวนี้มันอันตรายไม่ใช่เหรอนี่มันก็จะสร้างพื้นที่ในเธอมาให้เราแล้วก็จะจุดระเบิดต่อเอาเฮ้ยถังระเบิดด้วยถังระเบิดลาวาเดี๋ยวก่อนอ๋อออกไปก่อนใจเย็นเดี๋ยวลาวาก็จะระเบิดออกมาตุ้มโอ้โหบึ้มบึ้มโอ้โหแล้วซัมบี้พิกก็ตุยใครเป็นคอ TNT หรือว่าใครชอบ TNT พลาดไม่ได้เลยนะอันเนี้ยเพราะว่ามันมีเนเธอร์ไลท์มาให้เราด้วยว้าวเฮ้ยมันสุ่มมาเหรอมันสุ่มพื้นที่มาบางอันโชคดีเนี่ยมันก็จะได้ TNT ที่มันมีพวกเนเธอร์ไลท์อ่ะแอบอยู่ในนั้นด้วยนะอุ้ยแจ่มไปเลยแต่ว่านี่มีอยู่แค่2อันแล้วก็มาถึง TNT อันต่อไปจะเป็น TNT พวกม็อบนะคะเป็น TNT ที่เป็นเฟรลี่ม็อบก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ก็จะแบบสปอนออกมาเป็นพวกสัตว์ปศุสัตว์ให้เราเลี้ยงนะคะอุ้ยกล่องสวยดูสีข้างในมีอะไรนะเราจะลองบึ้มดูนะบึ้มอุ้ยก็กลับมาเป็นน้องแกะน้องไก่น้องวัวนะคะอุ้ยมากันครบเลยอันนี้ธรรมดาไปเดี๋ยวต้องเจอเป็นพวกมอนสเตอร์นะแต่ว่าอันนี้ก็คือเราเสกออกมาเยอะๆนะเพราะว่าเราอยากมีน้องไว้เยอะๆเยอะๆมาสวยดีนะถ้ามีน้อยๆมันดูน้อยไปโอ้โหเต็มเลยเยอะเกินเยอะสรุปก็มีแค่พวกน้องแกะน้องไก่แล้วก็น้องวัวเท่านั้นเนาะโอ้โหแน่นเวอร์แล้วก็เดี๋ยวเรามาเสกเป็นพวก TNT ม็อบดีกว่านะเป็นม็อบมอนสเตอร์ไงเฮ้ยไม่ดีมั้งพี่เคนตัวเปล่าลอกเปลือยอยู่เลยนะแต่ว่าพวกนี้มันโดนแสงไม่ได้นะอย่างซอมบี้ TNT นะขอดูหน้าตามันหน่อยละกันระเบิดเลยปึ้มซอมบี้มาเหรอนี่ดูดิฟันหลอด้วยเอ้าเฮ้ยมันออกไปแล้วมันแต่พี่เกมมาแล้วช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยโอ้ยไอตัวเล็กไอตัวเปียกไหนเนี่ยไม่ไงมันเป็นสกินใหม่ฟันหลอตั้งแต่เด็กเลยนะ
มันเริ่มน้ำลวกแล้วไงเนี่ยใช่มันเป็นสกินใหม่ของเขาเจ็บจุ้มเบยอุ้ยพี่เคนเยอะอยู่นะอันนึงมันก็ระเบิดมาหลายตัวอยู่เนาะแล้วก็ต่อไปจะเป็น TNT Skeleton ค่ะอันนี้ก็จะมาเป็นโครงกระดูก Skeleton นะเนาะก็คือเจ้ากระดูกนะความแห้งแรงน้อยออกมาเลยแหละดิอ๋อมันก็จะออกสีหม่นๆนิดนึงเนาะออกโทนสีเทาๆไม่ได้สีขาวอะนะเฮ้ยหน้าใหม่เหรอหน้าใหม่หน้าใหม่แต่มันคือสเกลิตันนั่นแหละโอ้ยเดี๋ยวไม่ทันดูหน้าเลยโอ้โหโดนลุมแล้วเอาเยอะๆหน่อยละกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้าจะทำอะไรใจเย็นกันมันใกล้จะหมดละขอเยอะๆเลยพวกมอนสเตอร์นะนี่จะเป็นสีเขียวก็แบบรู้เลยว่าคือซอมบี้สีขาวคือสเกลิตันนะเนาะเดี๋ยวนะอ้าวว้าวโอ้เต็มเลยมันจะปึ้มกองทัพซอมบี้กับกองทัพสเกลิตันมาแกงพี่เคนนะโอ้นี่มัน Walking Dead ชัดๆเลยโอเคค่ะวันนี้เราก็รีวิวม็อบ TNT ไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบ TNT ระเบิดตุ้มๆแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกดกระดิ่งให้กันกุ้งกิ้งนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วล่ะบ๊ายบาย